เปิดภาพความงามมุมลับราชบุรีที่หลายคนยังไม่เคยเห็นพร้อมที่มาชื่นเรียกขานสุสานโดรนเวลาโดรนมาบินที่เนี่ยจะร่วงบ่อยใช่และอีกหนึ่งเส้นทางอันซีนกับโค้งเลข3นี่คือถนนเลข3แห่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะนี่คือจังหวัดราชบุรีจังหวัดที่ดิฉันเดินทางมาบ่อยจนนับครั้งไม่ถ้วนค่ะราชบุรีมีสิ่งดีๆมากมายมาทีไรก็มักจะพกพาความสุขกลับบ้านทุกครั้งที่นี่ไม่ใช่แค่เมืองโอ่งแต่ยังเป็นเมืองอาร์ตมีมุมที่วิวสวยราวภาพวาดมีวัดสวยๆบนเขาที่สงบและงดงามราชบุรีเป็นดินแดนลุ่มน้ำแม่กลองเป็นเมืองประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ยังคงมีระเบิดจมอยู่ในแม่น้ำใต้สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลองราชบุรีเป็นเมืองแห่งขุนเขาตะนาวสีและยังเป็นเมืองแห่งตุ๊กตาค่ะความหลากหลายของชนเผ่าและวัฒนธรรมคืออีกหนึ่งสีสันที่สร้างเสน่ห์ให้เมืองราชบุรีค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่ามาราชบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมากี่ครั้งก็ไม่เคยซ้ำเลยค่ะรวมถึงบริเวณนี้นะคะตอนนี้ดังมากๆเลยค่ะสำหรับอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีและเป็นหนึ่งใน25อันซีนนิวแชปเตอร์ของประเทศไทยเราด้วยด้านหลังของดิฉันค่ะมุมลับมุมอาร์ตอันซีนผู้ผ่านแรดซึ่งอยู่ภายในอุทยานหินเขางูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศโดยรอบเลยค่ะมีนักท่องเที่ยวมานะแล้วก็มีร้านกาแฟน่ารักน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่อะไรอร่อยเอ่ยอเมริกาโน่ส้มไหมคะอเมริกาโน่ส้มปกติจะทานกาแฟนมเอาเป็นลาเต้เย็นดีกว่าลาเต้ก็อร่อยได้ได้ได้ค่ะเดี๋ยวรอบริเวณนี้ดิฉันว่าถ้าเป็นคนในพื้นที่แถวราชบุรีกับจังหวัดใกล้เคียงก็คงจะคุ้นกันเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของอุทยานหินเขางูนะคะแต่ว่าในส่วนของภูผาแรดที่เป็นอันซีนตรงนี้อย่างที่เราเคยติดตามข้อมูลข่าวสารก็คือว่าช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ให้แต่ละจังหวัดทั้งประเทศ77จังหวัดส่งสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดเข้าประกวดค่ะแล้วให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันโหวตก็ปรากฏว่าเขาเลือกมา25สถานที่จาก25จังหวัดในส่วนของที่นี่ค่ะอันซีนภูผาแรดตรงนี้ก็ติด1ใน25เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้คนก็นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันเยอะก่อนหน้านี้เราจะคุ้นในชื่อของอุทยานหินเขางูซึ่งจริงๆภูผาแรดก็อยู่ในนี้แหละอย่างที่บอกคนในพื้นที่คุ้นเป็นอย่างดีแต่ว่าคนด้านนอกพอมีข่าวคราวออกมาก็มาท่องเที่ยวกันใหญ่เลยมาแล้วลาเต้เย็นขายแก้วเท่าไหร่คะ50ค่ะ50บาทกาแฟหลัก10แต่วิวหลักล้านนะคะกาแฟหลัก10แต่วิวหลักล้านขอจิบกาแฟก่อนพี่นานาพาไปเที่ยวหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะระหว่างรอลูกค้าเดี๋ยวให้พี่ก็พาเที่ยวค่ะยินดีค่ะพี่นานานี่เรียกว่าเป็นอะไรกับสถานที่แห่งนี้ดีคะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้นะคะให้ป่าไม้นะคะป่าเดี๋ยวเราไปเดินชมกันได้ค่ะเห็นมีเก้าอี้แบบนี้ให้นักท่องเที่ยวด้วยให้นักเที่ยวไว้ยืมนั่งบางทีนักท่องเที่ยวไม่ได้เอาเก้าอี้มาค่ะมีให้ยืมนะคะไม่ต้องเช่าอะไรเลยไม่ต้องเช่าไม่ต้องเสียตังค์ค่ะเดี๋ยวอันดับแรกก่อนทำไมเขาเรียกภูผาแรดคะตรงนี้นะคะที่ททตั้งขึ้นมาคือหินเขาแข็งแกร่งเหมือนแรดค่ะแข็งแกร่งเหมือนแรดก็เลยเรียกภูผาแรดใช่ค่ะแล้วเรียกชื่อนี้กันมานานหรือยังคะหรือเพิ่งเรียกปีนี้เพิ่งเรียกปีนี้ค่ะปกติเขาเขียนเรียกว่ามุมลับเขางูอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งของเขางูด้านหน้านะคะอันนี้คือด้านหลังด้านหน้ากับด้านหลังที่ภูเขาคนละลูกน้ำไม่ได้เชื่อมติดต่อกันนะคะเพิ่งรู้นะว่าภูผาแรดนี่เพิ่งตั้งปีนี้ชื่อหมายถึงชื่อชื่อค่ะภาพรวมเมื่อก่อนก็เรียกมุมลับเขางูมุมลับเขางูตอนนี้เป็นมุมลับภูผาแรดภูผาแรดแทนนะคะใช่ค่ะใช่แล้วส่วนนี้ที่ว่าเนี่ยเคยอ่านข้อมูลเจอเขาบอกเมื่อก่อนเป็นเหมืองหรืออะไรนะคะใช่เมื่อก่อนเขาสัมปทานระเบิดภูเขาตรงนี้ลูกหนึ่งเลยค่ะแล้วระเบิดไปเขาไปเจอตาน้ำพอไปเจอตาน้ำอ่ะรถดำรถไมโครอยู่ในนี้4คันเห็นบอกยังมีอุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวกับการขุดเจาะยังอยู่ในนี้อยู่ยังอยู่ในนี้อยู่ค่ะยังอยู่ในนี้เอาขึ้นไม่ทันลึกประมาณเท่าไหร่คะตรงนี้15โอ้จ้ะถ้าลึกสุด
ตรงนู้น30 30เลยใช่30เลยเพราะฉะนั้นถึงว่าเขาถึงมีประกาศบอกนักท่องเที่ยวเลยนะเวลาจะถ่ายรูปเวลาจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่อย่าไปใกล้อันตรายเนาะใช่ใช่แล้วก็งดกิจกรรมทางน้ำนักท่องเที่ยวเวลามานี่แน่นอนมาจิบกาแฟมาชมวิวมาถ่ายภาพบริเวณภูผารักที่ว่าคือบริเวณมุมแค่ตรงนี้แหละแค่ตรงนี้แหละค่ะสวยสุดแล้วก็หนักไปทางถ่ายรูปนั่งชมความงามใช่ลักษณะนั้นชิวๆแบบมันจะสวยแบบธรรมชาติแบบเราเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะช่วงฤดูหนาวแถวๆนี้หนาวไหมหนาวหนาวมากลมมันแรงหนาวหนาวจริงๆค่ะแล้วมันก็จะมีไอของมันด้วยมีไอแบบไอเหมือนหมอกๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ฤดูการท่องเที่ยวนะต้องมาเลยมานะคะมาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะที่นี่เปิด7โมงปิด18นาฬิกานะคะค่ะเอารถเข้ามาได้ถึงตรงนี้เลยจอดด้านนอกนู้นนะคะ คะถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นำรถเข้ามาถ่ายรูปได้ตรงนี้นะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นะคะตะเลิกงดนำรถเข้ามาค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอ ะช่วงไหนแสงสวยสุดคะ11 10โมงถึงบ่ายโมงนะอุ๊ยพอดีเรามาช่วงนี้พอดีเดี๋ยวหลังจากนั้นไม่มีแดดแล้วค่ะส่วนที่เป็นอันซีน1ใน25ของททที่ประกาศคือมุมนี้เลยเราอยู่ในอันดับ4นะคะสวยที่สุดอยู่อันดับ4ค่ะคือดูได้แค่จากมุมนี้มุมเดียวใช่ค่ะจากมุมนี้ได้มุมเดียวค่ะเสน่ห์ของที่นี่อยู่ตรงไหนคะภูผาแรกเสน่ห์ที่นี่คืออากาศบอกได้เลยเน้นได้เลยนะคะว่าอากาศดีมากอีกอย่างนึงกาแฟอร่อยกาแฟอร่อยมากค่ะอร่อยที่สุดในย่านนี้เพราะมีร้านเดียวค่ะคุณผู้ชมตอนนี้11ประมาณ11โมงนะอากาศข้างในเย็นเนาะคือต้นไม้เยอะแล้วก็จะเป็นมุมลักษณะแบบนี้ร่มรื่นด้วยนะตอนแรกยังคิดเลยว่าเอ๊ะมาถึงมันจะแดดเปรี้ยงไหมคือดูจากภาพเห็นเป็นหน้าผาปรากฏว่าเขามีร่มเงาสบายเลยค่ะสำหรับผู้หญิงที่กลัวแดดอากาศดีค่ะอ๋อก็จะมีประกาศนี่เลยค่ะห้ามลงเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดห้ามจำหน่ายหรือนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาในสถานที่และโปรดรักษาความสะอาดเพื่อความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวนะคะเขาก็ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกรมป่าไม้ร่วมกับเทศบาลตำบลเขางูค่ะนี่ละค่ะ1ใน25แหล่งท่องเที่ยวมุมใหม่ของเมืองไทย Unseen New Chapter ภูผาแรดมุมลับสุดอาร์ตแห่งราชบุรีในพื้นที่อุทยานหินเขางูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีลักษณะหน้าผาหินสูงชันที่มีร่องรอยความเว้าแหว่งรอยแตกของหินเผยให้เห็นความงามลวดลายและสีสันของหน้าผาหินแกรนิตซึ่งเป็นหินที่มีความแข็งแกร่งและทนทานจนเปรียบเลยว่ามีความแข็งแกร่งเหมือนดังแร็ดและนี่คือที่มาของภูผาแรดค่ะเสน่ห์ที่น่าดึงดูดของภูผาแรดอยู่ที่ความสวยงามในแต่ละช่วงเวลาของวันขึ้นอยู่กับทิศทางของแสงแดดที่ส่องลงบริเวณหน้าผาแต่ละฝั่งและภาพเงาสะท้อนบนผิวน้ำถือเป็นงานศิลปะที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาค่ะส่วนคำถามสำคัญที่เราอยากจะได้คำตอบนั่นคือจากภาพความงามเบื้องหน้าทำไมจึงมีคนบางกลุ่มเรียกบริเวณภูผาแรดว่าสุสานโดรนไปหาคำตอบกันค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสุสานโดนสุสานโดนนะคะตรงนั้นนะคะอ้าวเหรอคะค่ะตรงนั้นน้ำลึก30เมตรนะคะตรงนี้15เมตรจ้ะคือพี่เขาบอกว่าเวลาโดนมาบินที่เนี่ยจะร่วงบ่อยใช่เพราะตอนแรกนะประสานหัวหน้าอุทยานมาเหมือนกันคนก็บอกว่าเป็นที่นี่อะไรศักดิ์สิทธิ์นู่นทีมโดนของเราก็เลยกำลังปรึกษาหารือกันว่าเราจะบินมุมไหนยังไงกันดีแต่เดี๋ยวสักครู่จะมีภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนเราก็ต้องยกมือไหว้เจ้าที่เจ้าทางตอนนี้ได้ยินเสียงโดรนทีมงานเรากำลังบินกันอยู่เดี๋ยวก็จะมีภาพสวยๆบริเวณนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันแน่นอนสรุปว่าหลังจากถ่ายทำบริเวณนี้เสร็จดิฉันคุยกับทีมโดรนของเราทราบว่าสาเหตุที่ก่อนหน้านี้มีโดรนตกที่นี่หลายลำน่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์การบินความพร้อมของอุปกรณ์และการควบคุมทิศทางการบินนั่นเองค่ะสูดอากาศบริสุทธิ์และชมความงามของมุมลับภูผาแรดซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังอุทยานหินเขางูแล้วเราก็นั่งรถไปด้านหน้าเพื่อไปชมความงามบริเวณหินเขางูกันบ้างค่ะขับรถขึ้นเขามานิดหน่อยก็ถึงแล้วนะคะมาที่นี่จะเจอลิงเจ้าถิ่นมากมายแต่เขาก็ไม่มากวนเรานะคะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับอุทยานหินเขางูอยู่ห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ8กิโลเมตรเดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินที่สำคัญของไทยตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เนื่องจากเป็นปูนที่มีคุณภาพดี
ต่อมาทั้งภาครัฐและภาคประชาชนได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพภูมิประเทศและวิวทิวทัศน์อีกทั้งบริเวณนี้ยังเป็นศาสนสถานอันเก่าแก่จึงได้ยกเลิกสัมปทานการระเบิดและย่อยหินบริเวณนี้หลังจากยกเลิกสัมปทานหินเขางูกลายเป็นเหมืองร้างมีสภาพทรุดโทรมทางจังหวัดราชบุรีจึงได้พัฒนาเขางูให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีค่ะส่วนหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่คือสะพานข้ามบึงน้ำกลางหุบเขาซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำอุทยานหินเขางูเป็นจุดถ่ายภาพที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะบนสะพานแห่งนี้เรายังสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยและใกล้ๆกันก็มีบริการเรือถีบด้วยค่ะอีกหนึ่งเสน่ห์ของที่นี่ทราบมาว่าในช่วงค่ำคืนเมื่อความมืดปกคลุมจะมีแสงสว่างจากหิ่งห้อยปรากฏขึ้นทำให้อุทยานหินเขางูมีชื่อเสียงเป็นหนึ่งในสถานที่ชมหิ่งห้อยที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองไทยค่ะบริเวณนี้ยังอยู่ในอุทยานหินเขางูนะคะเขามีร้านอาหารแล้วแต่จะนั่งข้างในหรือนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะอาหารเขาก็หลากหลายท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาแวะรับประทานอาหารกลางวันกันแป๊บหนึ่งนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมอีกหนึ่งความสวยงามของถนนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะจากอำเภอเมืองราชบุรีจุดหมายต่อไปของเราอยู่ที่อำเภอสวนผึ้งเดินทางต่อประมาณ70กิโลเมตรค่ะจากมุมลับภูผาแรดอำเภอเมืองราชบุรีเราเดินทางต่อมาถึงอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีค่ะคุณผู้ชมดูถนนด้านหลังของดิฉันนะคะนี่คือถนนเลข3แห่งอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีค่ะมาเร็วมาขอถ่ายรายการก่อนนะมานี่ก่อนมาอุ๊ยบอกขอถ่ายรายการหลบให้เราด้วยถ่ายรายการแป๊บนึงนะลูกนะปกติถ้านึกถึงถนนเลข3หรือโค้งเลข3เราจะนึกถึงที่จังหวัดน่านราชบุรีก็มีเหมือนกันนะคะการเดินทางมาที่นี่ไม่ยากเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมออกจากเมืองราชบุรีมุ่งหน้ามาสู่อำเภอสวนผึ้งขับผ่านบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสวนผึ้งมาประมาณ500เมตรจากนั้นก็จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทรบ4020บริเวณต้นทางแล้วก็ตลอดทางจะเห็นมีทางจักรยานสวยงามมากเลยนะคะขับมาเรื่อยๆค่ะจุดหมายอยู่ที่กิโลเมตร21แต่ระหว่างทางต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าบรรยากาศสวยงามมากๆเพราะว่าจะมีเขาล้อมรอบแล้วเราเหมือนกับมีขับขึ้นเป็นทางชันบ้างบางจุดแต่ไม่ได้ชันขนาดขับไม่ได้นะคะเป็นทางขึ้นเนินบ้างซ้ายขวาของเราก็จะมีเป็นลำธารเล็กๆนานๆจะมีรถผ่านมาสักคันบรรยากาศนี่โอ้โหดีจริงๆและคิดว่ายิ่งช่วงฤดูหนาวก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอำเภอสวนผึ้งกันมากและอย่าลืมมาเก็บภาพบรรยากาศที่ถนนเลข3ตรงนี้เลยนะคะนี่ดูสังเกตเขาจะโค้งแบบนี้สวยมากเส้นทางของทางหลวงชนบทสายนี้รบ4020รบก็ย่อมาจากราชบุรีนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือจุดหมายที่เราตั้งใจจะมานะคะสำหรับถนนเลข3แห่งเมืองราชบุรีพื้นที่อำเภอสวนผึ้งค่ะสวยจริงๆนะคะบรรยากาศเขาดีมากๆเลยสำหรับการเดินทางมาถนนเลข3นอกจากจะเริ่มต้นจากต้นทางบริเวณกิโลเมตร0ของทางหลวงชนบทรบ4020แล้วยังมาจากด้านปลายทางที่กิโลเมตร24จุดหมายคือกิโลเมตร21ค่ะทั้งหมดก็คือ1วันของการเดินทางที่จังหวัดราชบุรีที่มีความสุขมากๆค่ะได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมชมวิวสวยๆบนถนนเลข3และยังได้ชมความงามมุมลับภูผาแรดอันซีนราชบุรีมีโอกาสขอเชิญชวนคุณผู้ชมเลยนะคะที่นี่มีเสน่ห์มากจริงๆค่ะถ้าคุณผู้ชมชมคลิปนี้แล้วชอบฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และช่วยสนับสนุนการทำงานช่อง My Way Thailand ของเราด้วยการกดติดตามกันมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะส่วนคลิปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนกดติดตามช่อง My Way Thailand และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยค่ะ